สวัสดีค่ะดิฉันพรปจีสิริสิทธิ์ค่ะดิฉันพัทรวีบุญประเสริฐค่ะอยู่กับพวกเรา2คนกับรายการ Night Entertain นะคะ พูดถึงงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานที่อสมทร่วมกับองค์กรพันธมิตรจัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ยก็ต่อเนื่องมา2สัปดาห์แล้วล่ะ แล้วก็มีประชาชนก็ยังคงเดินทางเข้ามาร่วมงานกันยังเนืองแน่นใช่แล้วนะคะแล้วก็ได้รับความสนใจมากมายเลยแล้วเมื่อวานนี้ค่ะมีศิลปินผลัดเปลี่ยนกันมาขับขานบทเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยค่ะพระสงฆ์นิกรชาวไทยยังคงเดินทางมาร่วมงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและองค์กรพันธมิตรร่วมมือกันจัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อย่างต่อเนื่องโดยภายในงานมีทั้งนิทรรศการ9หมวดแห่งพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารการศึกษาและวิทยาศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อมกีฬาและท่องเที่ยวพลังงานการออมพอเพียงคมนาคมและด้านสาธารณสุขขณะที่บริเวณเวทีกิจกรรมลานกลางแจ้งหน้าลานประติมากรรมประวัติศาสตร์บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นักร้องนักแต่งเพลงสมโพจน์สิงห์สุวรรณเจ้าของเพลงสายันรัญจวนได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดแสงเทียนและชะตาชีวิตมาขับกล่อมให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ทราบซึ้งกันโดยครูเพลงคนดังเผยว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์เหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของตนมาโดยตลอดและเพลงที่แต่งขึ้นอย่างเดินตามฝันก็เป็นบทเพลงที่ตนแต่งขึ้นเพราะมีแรงบันดาลใจจากเพลงความฝันอันสูงสุดค่ะก็เป็นแรงบันดาลใจของผมมาตลอดเวลาเวลาผมร้องเพลงนี้ทีไรเนี่ยก็หมายถึงว่าก็นึกตลอดเวลาว่าเราอยากจะเดินตามพระองค์ท่านผมก็เขียนเพลงนี้ขึ้นมาอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงเดินตามฝันนะครับมีเรื่องราวของส่วนตัวเองด้วยเรื่องราวซึ่งเป็นแนวทางของพระองค์ผสมผสานกันอยู่ครับด้านนักร้องเพลงไทยสากลชูใจเพชราก็ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาขับกล่อมเช่นกันโดยเจ้าตัวเผยว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาขับร้องซึ่งปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะแต่พอรู้ตัวว่าเราจะต้องร้องเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันใช่ไหมคะเพราะว่าเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยเป็นบทเพลงที่ยากมากในเนื้อหาเนี่ยดูเหมือนง่ายเพราะเราได้ยินบ่อยๆแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดอยู่ข้างในซึ่งเราจะต้องไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทำนองนะคะส่วนเรื่องเนื้อร้องแน่นอนเราก็ต้องจำนะคะจำเนื้อร้องให้ได้แล้วก็มีโอกาสได้ฝึกตอนนี้ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นนักร้องอยู่แล้วใช่ไหมคะได้มีโอกาสได้มาร้องเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีการร้องเพลงที่พัฒนาขึ้นเพราะว่าเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยเป็นเพลงที่มีช่วงของห้องเสียงเนี่ยกว้างคือเล้งเสียงเนี่ยกว้างเขาบอกว่ามีทั้งหมด13ห้องจากที่เราร้องเพลงอื่นๆมาเนี่ยพอมาได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยทำให้เพลงอื่นๆเนี่ยรู้สึกน่าจะง่ายขึ้นสำหรับงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2560ประชาชนที่สนใจสามารถมาร่วมงานกันได้โดยในช่วงบ่ายวันนี้พบกับนักแสดงสาวจ้าจ๋าพิมรตาและน้องน้ำขิงสุทธิดาจากภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดเทิดเกล้าเรื่องมหัศจรรย์เล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ในเวลา 16:30 นณลานประติมากรรมประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะซึ่งวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานค่ะก็จะมีกิจกรรมพิเศษ MCOT Inspiration Box หมายเลข2เพราะพ่อคือแรงบันดาลใจค่ะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะบริเวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีศิลปินหลากหลายสาขาค่ะไม่ว่าจะเป็นจิรนันท์พิชปรีชาจำรัดเสวตาพรพี่ดีนิติพงษ์หอนาคนะคะรวมถึงศิลปินแห่งชาติหมาดๆอย่างธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีก็จะมาร่วมงานนี้ด้วยบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมที่ว่างเนี่ยห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาดเลยค่ะ